นับจากวิกฤตตัวประกันชาวญี่ปุ่นที่ถูกกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลามจับตัวไว้จบลงด้วยการตายของตัวประกันทั้ง2คนโดยเฉพาะนายเคนจิโกโตะผู้สื่อข่าวอิสระชาวญี่ปุ่นที่ถูกฆ่าตัดคอและเผยแพร่คลิปวิดีโอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจนสร้างความเศร้าสลดและโกรธแค้นให้ชาวญี่ปุ่นแต่คำถามที่ยังค้างคาใจชาวจอร์แดนทั่วประเทศคือชะตากรรมของร้อยโทโมเอสอัลคาซัสเบนักบินเครื่องบินรบชาวจอร์แดนที่ถูกกลุ่มรัฐอิสลามจับเป็นตัวประกันนับแต่เครื่องบินประสบเหตุตกในซีเรียเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วก่อนที่กลุ่มรัฐอิสลามจะขู่ฆ่าร้อยโทคาซัสเบหากรัฐบาลจอร์แดนไม่ปล่อยตัวนางซาจิดาอัลริชาลีสมาชิกกลุ่มหัวรุนแรงและผู้ร่วมก่อเหตุระเบิดในกรุงอัมมานเมื่อ10ปีก่อนทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า60คนซึ่งเธอกำลังรอโทษประหารเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาปริศนาชะตากรรมของนักบินจอร์แดนได้กระจ่างชัดเมื่อกลุ่มรัฐอิสลามเผยแพร่วิดีโอการสังหารร้อยโทคาซัสเบอย่างโหดเหี้ยมจนทั่วโลกต่างหวั่นผวาวิดีโอซึ่งถ่ายทำและตัดต่ออย่างดีความยาว22นาทีแสดงให้เห็นร้อยโทคาซัสเบอยู่ภายในกรงห้อมล้อมด้วยสมาชิกกลุ่มรัฐอิสลามที่จุดไฟเผาร้อยโทคาซัสเบทั้งเป็นสถานีโทรทัศน์ของจอร์แดนรายงานว่าร้อยโทคาซัสเบอาจถูกสังหารตั้งแต่วันที่3มกราคมแล้วก่อนที่กลุ่มรัฐอิสลามจะเสนอปล่อยตัวพร้อมกับนายเคนจิโกโตะเพื่อแลกกับตัวนางริชาลีเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าร้อยโทคาซัสเบเสียชีวิตมานานนับเดือนแล้วและเป็นเหตุผลว่าเมื่อรัฐบาลจอร์แดนขอข้อพิสูจน์ว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่ซึ่งเป็นเงื่อนไขก่อนปล่อยตัวนางริชาลีทำไมกลุ่มรัฐอิสลามจึงเงียบเฉยวิดีโอการสังหารโหดอย่างผิดมนุษย์สร้างความโกรธแค้นให้ชาวจอร์แดนอย่างมากรัฐบาลจอร์แดนไม่รอช้าใช้มาตรการตาต่อตาฟันต่อฟันตัดสินใจประหารชีวิตด้วยการแขวนคอนางซาจิดาอัลริชารีพร้อมกับสมาชิกกลุ่มอัลกออิดะชาวอิรักอีกหนึ่งคนทันทีในเช้าวันต่อมาขณะที่สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลอห์ที่2กษัตริย์แห่งจอร์แดนระงับหมายกำหนดการรีบเดินทางกลับจากสหรัฐทันทีก่อนประกาศทำสงครามอย่างจริงจังและกลุ่มรัฐอิสลามจะต้องชดใช้อย่างสาสมเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมามาตรการตอบโต้ของจอร์แดนเด่นชัดขึ้นด้วยการส่งเครื่องบินรบหลายสิบลำบุกถล่มกลุ่มรัฐอิสลามทั้งโกดังเก็บอาวุธและค่ายฝึกฝนกองกำลังซึ่งถือเป็นปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งแรกของจอร์แดนในรอบหลายเดือนนับแต่ระงับปฏิบัติการหลังร้อยโทคาซัสเบถูกจับกุมโดยการส่งเครื่องบินรบบุกโจมตีครั้งนี้มีเครื่องบินรบของสหรัฐคอยอารักขาตลอดก่อนจะบินกลับมาจอร์แดนได้อย่างปลอดภัยขณะที่สถานีโทรทัศน์แห่งชาติของจอร์แดนรายงานว่านี่เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้นหมายความว่าจอร์แดนจะเปิดศึกกับกลุ่มรัฐอิสลามอย่างหนักหน่วงมากขึ้นเรื่อยๆด้านกลุ่มรัฐอิสลามเองดูไม่หวาดกลัวยังคงเดินหน้าทำสงครามกับรัฐบาลซีเรียอย่างต่อเนื่องล่าสุดใช้เครื่องยิงลูกระเบิดโจมตีกรุงดามัสกัสและกองกำลังของรัฐบาลซีเรียทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย66คนทศพลชัยสำริดผลทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงานช่วงนี้ไปติดตาม